เราจะกำลังมาที่ไหนคะหนองบัวค่ะได้ไกด์กิติมศักดิ์นะคะคือคุณอะไรคะคุณวรรณาสารงามค่ะคุณสารงามเป็นใครอยู่ที่ไหนคะนามสกุลนี้คุ้นๆนะคะเป็นคนอยู่บ้านเป็นคนพื้นที่ที่นี่เลยค่ะเป็นคนชาวกวยที่นี่คือที่ไหนคะเทปนี้ก็ต้องบอกค่ะที่นี่นะคะคือชุมชนบ้านหนองบัวหมู่บ้านช้างบ้านหนองบัวที่นี่จะพูดภาษากวยเป็นหลักนะคะภาษากวยก็คืออย่างเช่นกินข้าวคือจาโดยอย่างจาโดยจาโดยถ้ากินแล้วบอกว่าไงจ้าแล้วอ๋อจ้าแล้วตอนนี้ยังไม่กินตอนนี้บะทันจ้าบะทันจ้าตอนนี้เรายังบะทันจ้าคิวด้วยแล้วคิวด้วยแล้วก็คืออ่ะทีนี้เราจะบอกว่าเรามานอนที่โฮมสเตย์หนองบัวแล้วทีนี้คุณวรรณาจะกำลังพาเราไปนี่ตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้นะคะสถานที่ตรงนี้จะเป็นหนองนะคะคือหนองบัวแต่ก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีหนองเพราะว่ามีการลอกเนาะมีการลอกหนองขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นที่มาของตำบลหนองบัวมาจากตรงนี้เป็นที่มาของบ้านหนองบัวขอโทษค่ะบ้านที่มาของบ้านหนองบัวค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราลงนะคะลงไปดูกันนะคะโอเคค่ะนี่นะคะสดๆเลยอากาศนะคะตอนนี้เวลา 7:25 นมีดอกบัวค่ะคือเป็นที่มาของบ้านหนองบัวก็พอเป็นนี้นะคะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวมาจากไหนคะมาจากจอมพระจอมพระเหรอคะอ๋อเป็นไงคะอากาศตัวนี้บอกมาบอกอากาศหน่อยค่ะตานะสวัสดีค่ะใครอนุญาตให้ถามคะเป็นไงคะอากาศตอนนี้เป็นยังไงคะนี่ค่ะตอนนี้สูดอากาศอารมณ์ดีไม่อากาศค่ะอากาศไม่ใช่อารมณ์ค่ะอารมณ์ก็ดีด้วยอากาศก็ต้องดีด้วยใช่ไหมคะสดใสนะคะชุดนี้เหมือนประมาณ2 วันแล้วใช่ไหมคะไม่สีเดียวอ๋อใส่เสื้อสีเหมือนกันช่วงนี้เป็นเสื้อเหลืองอ๋อไอคนพูดนี่แหละค่ะชุดเดิมใช่ไหมคะอากาศดีมากตอน7 โมงกว่านี่ค่ะโอ้ in the morning นี่ดีมากเลยนะคะประมาณ18:00 นนะคะแล้วก็จะมีการแสดงของชุมชนเราค่ะการรำแม่มดหรือรำมุดมัดภาษากวยคือรำมุดมัดนะคะภาษาไทยก็คือรำแม่มดแล้วก็จะมีการรำบวงสรวงก็จะมีบรรยายให้ฟังว่าเรารำแม่มดนี่เพื่ออะไรยังไงเพราะอะไรเนี่ยค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีตรงนี้ในการทำกิจกรรมของเรานะคะค่ะก็จะวนมาอีกช่วงเช้าก็จะตักบาตรอาหารร่วมกับช้างตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวจะนอนหลายๆวันนะคะแล้วก็จะมีการพาไปตัดหญ้าให้ช้างให้อาหารช้างตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็พาปลูกหญ้าให้ปลูกหญ้าในสวนที่เราจะต้องให้ช้างกินตรงนั้นนะคะแล้วก็มันจะมีในสวนที่เราปลูกต้นกล้วยต้นข้าวโพดเราก็จะไปตัดตรงนั้นให้ช้างด้วย